หลังจากคลิปที่แล้วนะผมไปดูเครื่องที่เจียงกงแล้วก็ได้ยกเครื่องมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนอู่นะครับเราไม่ทำนะครับเพราะว่าดูจากอู่ที่นี่นะครับเขาน่าจะงานเยอะนะครับเขาทำให้ได้อย่างเร็วยังไม่พอตามที่เราต้องการให้มันเสร็จเร็วกว่านี้นะครับทุกอย่างจะทำอะไรก็ตามอ่ะผมมันเวลามันค่อนข้างสำคัญจากคลิปที่แล้วผมก็ยืมเงินเขาไปซื้อเครื่องมาจากเชียงกงนะครับเราก็เพื่อที่จะรีบประกอบรีบเสร็จรีบวิ่งนะครับเราก็จะได้หาเงินไปใช้หนี้เขาแล้วก็เลยตกลงมาลากเองนะครับอันนี้ผมก็จะเป็นคนขับนะครับลากด้วยการเติมลมไปที่รถนะครับแล้วก็ช่างเล้งนะครับขึ้นไปควบคุมพวงมาลัยด้วยการใช้โซ่นะครับลากเติมลมให้ล้อมันคลายแล้วก็ลากเพราะมันไม่มีเกียร์แล้วเนาะก็ถอดหมดแล้วเครื่องก็ใส่บนรถกระบะไปเรียบร้อยอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะเครื่องต้องไปคืนเขาที่เชียงกงนะครับตอนนี้เราจะลากไปไม่ไกลนะครับระยะทางประมาณ2กิโลนะครับไปค่อยๆแล้วกันเลยไปรับชมคลิปนี้เลยนะครับThank you.
มาถึงช่างเล้งก็จัดการเลยนะครับผมไปโบกรถเครนมาก็ยกกันเลยต่ำลงเลยต่ำลงต่ำลงเลยพี่ต่ำมันก็พ้นแล้วพี่เบี่ยงมาช้าๆตอนนี้ได้อยู่เบี่ยงไปเลยพ้นแล้วเอาเบี่ยงไปเลยเบี่ยงไปเลยต่ำลงหน่อยเดี๋ยวไปไปเลยเล็งดูด้วยต่ำลงพี่ต่ำลงนิดนึงไปชนนู่นไงพอก่อนเล็งหมุนก่อนไหมหมุนไหมหมุนหรือเดินหน้าไปเดินหน้าไปนิดนึงพี่เดินหน้าไปต่ำลงหน่อยต่ำลงต่ำแล้วก็เดินหน้าไปอีกหน่อยเอาเข้าหาตัวพี่หาตัวเคนหน่อยเข้าหาตัวเคนหน่อยเล็งบุญเหรอต่ำลงเรื่อยๆดึงหาเคนหน่อยดึงหาเคสหน่อยไอ้ยังเดี๋ยวฮะติดนู้นหมุนได้ยังขยับไปข้างหน้านิดนึงเอาไปหน้าหน่อยเดี๋ยวลงนิดนึงตามกันค่อยๆลงครับค่อยๆลงแล้วติดเนี่ยเลยเดี๋ยวได้หมดไหมต้องอันนี้ลงก่อนแล้วค่อยหมุนเหรอนี่เนี่ยแกนเนี่ยดันค่อยหมุนเหยียบมันนิดนึงลงค่อยๆลงเลยลงเลยเล็งดูสายไฟเล็งดูสายไฟติดปะเดี๋ยวให้แกเอาเข้ากันหน่อยเอาเข้าไปหาตัวหน่อยเอาขึ้นนิดนึงก่อนขึ้นนิดนึงก่อนแป๊บเดียวเอายังระวังไม่มันเอาลงไม่ได้มันติดรถว้าวจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปก่อนหน้านี้ที่เราไปรับเครื่องที่ชุมเกียงกุ้งนะครับเอาเงินไปแค่ไม่กี่หมื่นบาทนะได้เครื่องมาเพราะว่าเป็นเครื่องเงินยืมลำแรกของไทยเลยนะเราก็หน้าด้านยืมคนนู้นคนนี้จนครบนะบางคนก็แทบจะเลือกครบผมเลยทีเดียวเชียวนะก็ไม่รู้จะทำยังไงนะก็ต้องยืมแล้วก็จ่ายไปที่100,000กว่านะครับบอกเลย100,000กว่าแล้วก็ถ้าใครอยากรู้ต้องเทิร์นได้เท่าไหร่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวรอชม EP หน้าก็แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้เราก็ไปลากมาแล้วก็เรียกรถเคนยกใส่ปุ๊บปั๊บครึ่งวันยกวางเสร็จเรียบร้อยตอนนี้กำลังประกอบจุดต่างๆอยู่ขอบคุณที่รับชมติดตามรับชมคลิปหน้าด้วย